สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับก็นายกิตนะช่วยรอดนะครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์นะครับเป็นครับก็ดีใจมากนะครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาเข้าโครงการนี้แล้วก็ได้มาเจอพี่ๆทุกคนนะครับก็ดีใจมากครับส่วนประวัติส่วนตัวนะครับก็ผมเป็นคนชลบุรี 100% นะครับแล้วก็เรียนที่ชลบุรีนะครับที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับผมจบเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เคมีนะครับแล้วก็แต่พอมาทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ทำในห้องแล็บเลยนะเริ่มต้นทำงานที่บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ครับที่อุดมนะก็ทำงานเกี่ยวกับเหมือนเราจบมาแล้วเราไม่ค่อยชอบเข้าห้องแล็บครับก็เลยไปทำฟิลด์แบบเอนจิเนียร์อยู่ในโรงงานอะไรแบบเนี้ยครับเป็น QCก็อยู่ได้2ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อมตะนครเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เราก็อยู่ในส่วนแบบทดสอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็จากจุดนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนของโตโยต้านะครับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะก็จะบอกเลยว่ากว่าจะเป็นรถยนต์แต่ละคันเนี่ยก็คือเราทดสอบกันเยอะมากเพราะนั้นถ้าพูดถึงอย่างของผมเป็นแบรนด์โตโยต้าใช่ไหมฮะก็จะมั่นใจได้เลยว่ามีคุณภาพแล้วก็ทนแน่นอนนะครับทดสอบแบบบางครั้งผมยังคิดในใจว่าจะทดสอบอะไรมากมายขนาดนี้แต่ก็เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อรองรับการใช้งานที่ทุกรูปแบบที่ลูกค้าจะนำไปใช้นะครับครับส่วนก้าวมาอยู่ในอาชีพ AA ได้ยังไงก็ต้องบอกว่าผมมาออกโค้ดตั้งแต่วันที่22มีนาปีที่แล้วนะครับนี่ก็จะครบปีแล้วนะครับที่เข้ามาได้เนี่ยเนื่องจากแฟนผมครับแฟนผมทำมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตอนแรกๆที่เขาทำเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วผมก็แบบด้วยภาพลักษณ์อะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนมันหลายๆอย่างครับเราก็รู้สึกเลยมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นอาชีพที่แบบเต็มเวลาได้หรือเปล่าเลยเนี่ยแล้วก็ดูเขาทำมาทำไมเรื่อยจนผมเนี่ยคือผมก็ต้องทำนะครับแฟนทำเราก็ต้องพูดตรงๆแรกๆก็ช่วยกันทำนะครับแต่พอหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออมันพอได้ใช้ประโยชน์จากงานก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงนะนอกจากประกันที่ทำเองแล้วก็ประกันที่ได้จากสวัสดิการบริษัทผมก็เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะยกแบบเวทนะครับแล้วมันอุปกรณ์มันล้มมาบาดตรงแขนผมครับก็เย็บเป็นสิบกว่าเข็มครับก็คือเราก็ตกใจแต่ที่ตกใจนั้นคือเราไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทนึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับค่ารักษาประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วไม่รวมหลังจากการที่ต้องมาเฝ้าติดตามก็คือเราไม่ต้องเสียเงินเดือนสักบาทนึงนี่ก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอุ่นใจพอเราเริ่มรู้สึกแบบอินมากขึ้นเราก็เลยปีแล้วต้นปีก็เลยตัดใจให้ลองมาศึกษาดูก็เลย ได้เข้าไปคุยกับหัวหน้าหน่วยซึ่งหน่วยของผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่อามิโก้นะฮะก็ได้คุยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาในธุรกิจประกันตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วตลอดเวลาเกือบ1ปีเนี่ยผมทำในลักษณะของพาร์ทไทม์นะครับก็คือกลางวันเราก็ทำเป็นพนักงานบริษัทครับแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าช่วงเวลาที่เราว่างเราก็จะไปหาลูกค้านะครับซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาก็มีลูกค้าอยู่บ้างประมาณ14ท่านก็ถือว่าเป็นจำนวนนึงที่ผมก็พอใจนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังทำงานแบบเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าเราด้วยความที่เป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมครับแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าพอเราเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นแล้วลูกค้าผมนะครับได้มีโอกาสเข้านอนโรงพยาบาล3ครั้งเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้คือผมว่าเป็นคนที่ชอบบริการคนเรารู้สึกว่าเราก็ไปซัพพอร์ตเขาได้ไม่เต็มที่เรารีบเลิกงานเราต้องไปแล้วก็อยู่กับเขาอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะลองแบบเต็มตัวเต็มเวลาเพราะถ้าการออกมาเต็มเวลาเนี่ยนอกจากมองของเรื่องของการได้พบคนได้หาลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้กันเนี่ยที่ FA มีให้คือมันครบวงจรนะครับมันไม่ใช่ว่าออกมาเตะฝุ่นเฉยๆก็เริ่มคิดมาเรื่อยๆคิดยังไม่ตัดสินใจสักทีนึงจ
จนมาถึงเดือนกันเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วครับก็ตัดสินใจว่าเราลาออกมาจากโรงงานแล้วก็มาลองดูนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่เข้า FA ผ่านเดือนนี้เนี่ยก็คือก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าหลังจากโค้ดครบ1ปีเนี่ยก็คือจะไม่มีสิทธิ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีประสบการณ์การออกตลาดการเจอลูกค้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นก็ต้องมาเรียนเริ่มต้นรับหนึ่งใหม่กับพี่ทุกคนในที่นี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะในสายด้านการเงินเนี่ยผมยังไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับส่วนทีนี้ในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจของโรบินสันนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดเว็บเมนเจอร์ออนไลน์แล้วก็อ่านไปเพื่อที่จะมาพูดก็ไปเจอกับโรบินสันโรบินสันเนี่ยก็คือเขาพูดถึงแผนของเขานะครับก็คือโรบินสันเนี่ยจะหนักทุ่ม5ปีนะครับทุ่มงบ 15,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะผุดสาขาของโรบินสันเนี่ยในโซนภาคตะวันออกแล้วก็โซนต่างจังหวัดนะครับซึ่งที่ผมพูดถึงโรบินสันเนี่ยเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับ AA ยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนท้ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงแผนที่เขาจะทำกันตั้งแต่ปี61ก็คือปีนี้จนถึงปี65นะครับโรบินสันเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่กรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับโดยที่มุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่มที่เป็น private label นะครับ private label ก็คือสินค้าที่แบบว่าโรบินสันไปจ้างบริษัทที่เป็น OEM นะครับ OEM ก็ original equipment manufacturer นะครับจ้างให้เขาเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็เอาแบรนด์ของโรบินสันไปแปะแล้วก็มาวางขายในโรบินสันนะครับก็คือหลักๆก็คือเขาจะเน้นเพื่อที่จะขยายฐานตลาดออกมายังหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นชลบุรีนะครับก็มีการสร้างขึ้นแล้วนะครับที่บริเวณด้านหลังอมตะนครนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคือบ้านของผมจากบ้านผมไปโรบินสันเนี่ยทุกวันนี้ก็ถ้ามันสร้างเสร็จเนี่ยก็คือผมปั่นจักรยานไม่ได้นะครับแล้วตรงนั้นที่โรบินสันอยู่ครับที่กำลังสร้างครับหลายล้อมไปด้วยหมู่บ้านน่าจะประมาณสักผมว่าน่าจะแตะประมาณหมื่นคนเรือนครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่เรียกว่าดอนหัวล่อครับคืออยู่ติดกับอมตะนครเลยครับแล้วในอมตะนครณปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณรวม400,000คนนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางบริษัทก็คงจะมองว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะขยายตลาดเพราะว่าถ้าในจังหวัดชลบุรีณตอนนี้ก็จะโรบินสันก็จะมีที่เซ็นทรัลชลบุรีแล้วก็มีที่ศรีราชาถ้าถัดออกไปหน่อยก็จะเป็นเมกาซึ่งมันก็จะไกลแต่ทีนี้ถ้ามาตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้นี่สร้างไปน่าจะประมาณสัก 40-50% แล้วโครงสร้างเริ่มเสร็จแล้วถ้าได้มีโอกาสผ่านไปลองน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะครับทีนี้ถัดมาเรื่องที่ผมพูดถึงโรบินสันเพราะว่าโรบินสันเนี่ยจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเกี่ยวกับไงกับ AA ถ้าใครรู้จัก AA Vitality อ่ะครับ AA Vitality ก็อย่างที่ทราบกันคือเป็นโครงการของ AA นะครับที่สนับสนุนในคนดูแลสุขภาพนะซึ่งลูกค้าของ AA Vitality เนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการได้รับส่วนลดในการซื้อผักและผลไม้รวมถึงนมพาสเจอร์ไรส์ครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต 15% แล้วทุกการซื้อเนี่ยก็ต้องจ่ายได้ส่วนลด 15% แล้วครับก็ยังได้แต้มสะสมลงไปในรหัสสมาชิกของ Vitality นะครับแล้วแต้มสะสมเนี่ยครับมันก็สะสมได้จากหลากหลายช่องทางใช่ไหมครับซึ่งการดูแลสุขภาพจากการกินผักผลไม้ก็ส่วนหนึ่งเมื่อสะสมมากขึ้นในรอบ1ปีครับถ้าคะแนนเราถึงระดับมันก็จะนำไปเป็นส่วนลดเบี้ยปีถัดไปซึ่งที่ผมพูดตรงนี้หมายความว่าณตอนนี้ในชลบุรีหรือว่าในตลาดของพี่ๆทุกคนนะครับถ้าในใกล้บ้านลูกค้าหรือลูกค้ามีการจับจ่ายสอดที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เป็นประจำนะครับในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่จะบอกลูกค้าอย่างเช่นผมเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นลูกค้าในนั้นผมก็คงจะอยู่ในคนแถวนั้นแล้วผมได้ยกจุดนี้ขึ้นมาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนทุกคนที่นี่นะครับที่ได้รับผลลดตรงนี้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราได้แล้ว
แล้วทุกวันนี้ก็ที่ผมไปสังเกตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นทรัลเนี่ยก็คือมีการโปรโมทที่เป็นทางการมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้มีป้ายติดอะไรตรงแผงผักนะครับแต่ตอนนี้มีการมาติดป้ายตามแผงผักแล้วครับแล้วก็ไหนๆก็โชว์เลยก็จะเป็นบัตรแบบนี้ครับถ้าใครทำประกันวันที่ก็จะมีแต่ปัจจุบันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วที่ผมทราบแต่นี้ยังเป็นสีเขียวอยู่แบบเดิมนะครับก็มันแล้วหลังจากมีบาร์โค้ดแล้วก็ไปใช้แล้วไปยื่นในส่วนลดนะครับแล้วแต่ตรงนี้ก็ยังมีส่วนลดอีกมากมายครับเดี๋ยวน่าจะได้เรียนกันในรายการตรงนี้ก็นำมาฝากกันนะครับขอบคุณครับ